นแล้วนะครับสน2ใบ3ใบตอนนี้สน2ใบลอยทุ่งลูกนกทุ่งสีหลงลูกนกถ้าตัดมันต้องทำอะไรนะสะพานใช่ไหมนี่แกนข้าวโพดเขาไปทำอะไรไม่รู้อ่ะข้าวสอยมาลายได้ชอบทำสีนะถนนทำไมต้องยึกยึกยืยืนเนาะตรงๆนะจะมาเส้นทางนี้นะครับท่านผู้ชมก็เตรียมใจไว้ด้วยนะครับโค้งเหลือเกินแล้วก็ต้องตั้งใจมาความชันก็มีหลายช่วงใช่มีหลายช่วงแล้วก็ไม่ประมาทเด็ดขาดแต่ละช่วงก็ชันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะครับบ้านปางมะหันเป็นบ้านเล็กๆนะก็ช่วงปางมะหันย้อนออกไปประมาณ10กิโลไม่ถึง10กิโล5กิโลนะเป็นทางลาดยางลาดใหม่แจ่มมากตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นดอกบัวตองนะครับบานเป็นระยะแล้วสี่ศูนย์ห้าสองนี่โค้งได้ใจจริงครับก็เป็นถนนนาขั้นบันไดเหมือนกันนะถ้าช่วงทำนาดูทำนาก็น่าจะได้เห็นนาขั้นบันไดแบบแทบตลอดสายเลยนี่พ่อมึงไม่ต้องกินเลนทุกทีนะครับว่าเกี่ยวข้าวไปหมดละก็เห็นแต่ดอกหัวตองนะครับเริ่มดอยผมไม่ครับก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะครับมาที่นี่ก็อยากชมชื่นชมดอกหัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยนะครับดอกเอื้องดอกซอยบ่เคยเบ่งบานบนลานพื้นดินนะบนลานพื้นดินจังสิวะนะครับปอขอรอท่านเดิมด้านหลังก็เริ่มนะครับวันนี้มียายมาด้วยยายนมคุณยายนมก๋วยเตี๋ยวแซ่บปลาดุกนะครับไม่ใหญ่ขาวเพราะน่าจะนอกอยู่ด้านหลังนะฮะน้องสู้ตายน้ำพุมาแล้วปลาดุกก็มีน้ำพุร้อนโป่งพระบาทด้วยนะครับพวกมันน่าจะดังเหลืองอลามให้หมอเป้ได้ชื่นชมถึงครับที่แล้วที่เรามาโซนนี้ก็ไฟไหม้ป่าไหม้มาถึงถนนหนทางเลยนะครับสุดยอดจริงปีที่แล้วปีแห่งความไหม้เลยแต่ปีนี้มีความสดชื่นดีครับสุดยอดนี่นะครับเนินสูงๆขนาดที่ท่านเห็นนั่นแหละคือภูไม้คำแล้วก็หลังภูเขาสูงๆลูกนั้นนะครับก็คือเมียนมาละเราเคยขับรถเคยกลับไปขึ้นบนดอยเกือบถึงเมียนมาแล้วครับพอดีรู้ตัวก่อนก็เลยวกกลับมีถนนปีนดอยขึ้นไปด้วยไงเลยแบบเอ้ยไปเรื่อยๆๆอันนี้ครับด้านหน้านี่นะครับมองก้าวหลังโอ้แปะไอเย็นมาขายของที่นี่เลยแปะไอเย็นก้าวหลังขายแล้วก้าวหลังตอนนี้คือสิไลฟ์ร้านก็ก้าวหลังมาเนาะจากเดิมคือออริจินอลคือก้าวหลังใช่ปี48ที่สำรวจมีอยู่ก้าวหลังไงตอนนั้นที่มหาดไทยนะครับให้ชื่อหมู่บ้านมา14ปีใช่ก็นี่แหละครับหลายหลังอยู่จนมีตลาดนัดบ้างอ่ะเนาะนี่ครับนี่มีเสาสัญญาณเครือข่ายต่างๆตอนนี้ไม่ใช่เขตอุทยานแห่งชาติเนาะไม่ใช่เขตของอะไรต่างๆก็ทำมาหากินได้ปกติเป็นเขตทหารน่ะเป็นพื้นที่ทหารนะครับก็ชาวจากทหารกองทัพภาค3รหัสที่นี่ก็จะ3นำนะครับตรงเก้าหลังใหญ่นะเก้าหลังโอ้มีก๋วยเตี๋ยวละไว้สามัคคีพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนด้วยไม่เบานะไม่ก้าวหลังแล้วล่ะ14ปีผ่านไปเนี่ยมันงอกกันเร็วจังมีร้านอะไรด้วยเนี่ยอะไรเหยด้วยคริสตจักรมีด้วยโอ้น่าจะเป็น500หลังแล้วล่ะมอง500หลัง
มีตลาดนัดได้นะเออนะครับช่างแป๊ะมาขายของตลาดนัดที่นี่ไม่ธรรมดานะครับไปเย็นมุมตาหลังดูมีบิ๊กไบด้วยนะฮะตรงดอยหัวไม้คำนะครับเขาเรียกเป็นวนอุทยานดอยหัวไม้คำเลยจากมองเก้าหลังไป9กิโลครับเฮ้ยไม่ใช่4กิโลนะครับพูดผิดมองเก้าหลังผ่านไปบ้านหัวแม่คำเนี่ย4กิโลเมตรนะครับวิวเวิ้งว้างเนี่ยชันตลอดจริงๆเส้นนี้ขากลับนะครับจะเร็วเพราะว่าขากลับจะลงเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ก็จะปีนเขาอย่างเดียวนี่ก็อยู่เกินระดับ1000เมตรจากระดับน้ำทะเลต้นไม้ใหญ่แหละเลยปลูกกาแฟไม่ได้แล้วนะครับเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวไปหมดแล้วถ้าโซนไหนที่ยังมีป่าไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็จะปลูกกาแฟได้เพราะว่ากาแฟนี่ต้องอาศัยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ผ่านมงแปดหลังมานะครับก็จะเจอนี่ฮะดอกบัวตองนั้นงามอยู่บนยอดดอยนะครับเยลลี่มันไม่ลุกด้วยนอนอย่ายุ่งก็มีบานๆเหี่ยวๆบ้างสลับไปนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่บ้านหัวแม่คำนะครับทุ่งดอกบัวตองศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงหัวแม่คำเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีดอกบัวตองให้เราดูนี่น่าจะมีอยู่นะเพราะมีบานไปแล้วแฟบไปแล้วนะครับแล้วก็มีบานใหม่น่าสังเกตนะครับมือร่วงโรยไปตามกาลเวลาโอ้ยดอกบัวตองคอยอยู่ใส่เบิดไปนี่นี่ครับมีอยู่นะครับต้นมันสูงเลยนะครับครับไม่เลยครับก่อนโอ้โหครับก่อนปั๊มไม่ดีไม่ได้ครับอ
ไปหัวไม้คำล่วงโรยไปซะแล้วครับนี่ฮะด้านล่างปกติก็จะเหลืองอร่ามครับทั้งโซนเลยนะก็จะเหลืออยู่แค่นี้ครับดอยหัวเมฆคำนะครับพอเป็นด้านบนแล้วก็อ้อจะน้อยประมาณนะครับอันนี้บริเวณจุดชมวิวด้านบนอันนี้ถ่ายจากบริเวณจุดจอดรถนะครับหัวแม่คำนะครับดอกบัวตองก็นะย่อยสลายไปแล้วครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันล่วงโรยละมาไม่ทันนะครับน่าจะเดือนพฤศจิกากำลังดีครับที่นี่นะดอยแม่อูคอก็เลยดูยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยครับตอนนี้มันล่วงโรยไปแล้วครับนี่นะฮะลงโรยแล้วปกติมันจะต้องเหลืองอร่ามหมดเลยแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิ้นทัวร์ออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้การแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย